คือได้โจทย์มาว่าอยากจะทำให้คอนเสิร์ตมันมีความเป็นเธียเตอร์เราก็มองว่าวงชนุดมเนี่ยเขาเป็นวงที่มีการแสดงสดที่มีความเป็นละครอยู่แล้วส่วนพี่แป้งเองเนี่ยเนื้อเพลงดนตรีของเขาเนี่ยค่ะมาจากตัวตนของเขาจริงๆมาจากจิตวิญญาณเขาจริงก็จะมีเครื่องสายเครื่องเป่าเครื่องพื้นเมืองของภาคอีสานในงานเนี่ยเราจะรวมมันมาอยู่ด้วยกันทั้งหมดแล้วก็ใช้ภาษาดนตรีที่แต่ละคนเนี่ยได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้ใช้ชีวิตอยู่กับมันเล่าผ่านเครื่องดนตรีออกมารวมกันรู้สึกว่าสองสิ่งนี้มันเป็นอะไรที่สามารถที่จะมาเอามาผสมกันแล้วกลายเป็นคอนเสิร์ตที่มีกลิ่นอายแบบละครเวทีขึ้นมาได้ตัวอินพุตของคอนเสิร์ตเนี่ยครับมันจะแตกต่างจากคอนเสิร์ตอื่นด้วยความที่เรามีการเอาคอนเซปต์ของละครเวทีเข้าไปคิดว่าเป็นอะไรที่น่าจะสนุกต่อการทำสเตจวิชวลไลซ์ออกมาให้คนดูรู้สึกว่าเฮ้ยเรากำลังดูคอนเสิร์ตหรือว่าดูละครเวทีอยู่ผมว่ามันน่าสนใจตรงที่เอาสถานที่ที่แบบนักดนตรีได้อัดเพลงจริงๆมาทำเป็นสเตจฟิลมันก็อาจจะเหมือนแบบฟังเพลงตอนอัดอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นคอนเสิร์ตที่หาดูที่ไหนไม่ได้ทุกอย่างมันเต็มที่หมดเลยตั้งแต่ทีมของทางนี้ไฟทุกคนวิดีโอนู่นนี่นั่นคุณก้อยแฟงอะไรเงี้ยทุกอย่างมันเต็มที่เรารู้สึกว่าเราอยากให้คนมาดูอันนี้มันจะเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำที่ไหนเลยจะเป็นครั้งแรกของเราซึ่งก็ตื่นเต้นมากๆอยากให้เข้ามาดูคอนเสิร์ตนี้กันนะครับเพราะว่ามันจะเป็นความรู้สึกที่ใหม่และเป็นความรู้สึกที่แปลกไปจากการดูคอนเสิร์ตทั่วไปอยากให้คนมาเปิดประสบการณ์ไปพร้อมๆกันแล้วก็ไปดูว่าคอนเสิร์ตนี้จะนำพาคุณไปสู่อะไรในตอนจบนะคะติดตามได้ค่ะชลดมรัศมีคนบาปเมืองชุดดำค่ะLeave.